สำหรับคลิปนี้นะคะฉันมีกองน้องๆอาหารเสริมทั้งหมดที่ทานนะคะเอามารีวิวให้ฟังกันว่าแซ่บทานอะไรบ้างนะคะในวัยกำลังจะ34เพื่อกันแก่และดูแลร่างกายทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างตามฉันมาเลยค่ะตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือแบบสามัญประจำบ้านก็คือวิตามินซีค่ะ 1,000 มิลลิกรัมจริงๆก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะชัดใช้ของ California Gold Nutrition ตัวนี้สั่งมาจาก iHerb ค่ะ iherb.com สำหรับใครที่จะสั่ง iHerb นะคะมี referral code ให้อยู่ด้านล่างนะคะได้รับส่วนลด5ดอลนะถ้าชัดจำไม่ผิดไปกดได้ค่ะตัวนี้คือเป็น house brand ของ iHerb เลยราคาถูกมา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 กแบบโอ้โหถูกมากจริงนั่นแหละแล้วเราก็จะซื้อตุนแล้วก็แจกทุกคนในครัวเรือนทานกันให้หมดนะคะเป็นแบบแคปซูลนะคะแล้วก็ทานง่ายเพราะว่าเอาจริงๆฉันไม่ค่อยชอบวิตามินซีบางชนิดที่เป็นแบบอัดเม็ดอะบางเม็ดมันใหญ่เกินหรือเปล่ากินยากจังนั่นแหละเอาเป็นว่าตัวนี้ยังไงก็ต้องกินคือเขาช่วยทั้งเสริมภูมิต้านทานไม่ให้เราเป็นหวัดให้ผิวไบรท์ผิวใสอะไรเงี้ยค่ะร่างกายเราต้องการวิตามินซีนะคะห้ามขาด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  1,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะตัวที่2นะคะก็คือแคลเซียมตัวนี้ใช้ของ Calvin Plus นะคะตัวนี้อันนี้ก็คือซื้อที่ไทยแคลเซียมปกติเลยง่ายๆคือต้องทานอ่ะเพราะว่าให้นมลูกใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบมันจะมีความแบบแคลเซียมที่เราแบบสารอาหารต่างๆที่เราจะต้องส่งไปให้ลูกอะไรเงี้ยมันก็จำเป็นแคลเซียมคือหนึ่งในนั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องกระดูกเรื่องฟันที่บางคนน่ะเขาว่ากันว่าถ้าไม่ทานแคลเซียมอ่ะลูกจะดึงแคลเซียมของแม่ไปแต่ทีนี้มันก็มีแบบบางงานวิจัยคุณหมอก็จะบอกเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันผู้ใหญ่บางคนก็จะบอกว่าต้องทานแคลเซียมถ้าไม่ทานแคลเซียมอ่ะแบบคลอดบุตรแล้วจะหนาวในแบบอยู่ดีก็แบบหนาวอยู่ในกระดูกอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนจริงไม่จริงแต่กินไปเถอะ เอาเป็นว่าวัยนี้แล้วถึงจะไม่ให้นมลูกอะไรก็ตามกินเถอะค่ะแคลเซียมอ่ะเพราะในผู้หญิงอะค่ะเราจะมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนได้ง่ายกว่าผู้ชายแน่เริ่มกลัวมันจำเป็นทานไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะบำรุงไว้เลยจะให้นมลูกไม่ให้นมลูกไม่เกี่ยวแต่แคลเซียมคือสิ่งจำเป็นกับร่างกายทั้งกระดูกทั้งฟันทั้งเล็บอะไรอย่างเงี้ยแคลเซียมจ้ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้านล่างให้ฉันด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะที่ขาดไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆก็คือตัวนี้ Evera ค่ะเป็นแบรนด์ของฉันเองนะคะซึ่งเป็นอาหารเสริมเน้นเรื่อง Anti Aging โดยเฉพาะคือแพ็ครวมเลยตั้งแต่เรื่องผมเรื่องผิวกระดูกสิวภูมิคุ้มกันเรื่องการนอนหลับต่างๆตัวเนี้ยคือซองเดียวถามว่าจบไหมก็จบนะจบเลยเพราะแชทใส่สารที่แอคทีฟลงไปอะค่ะเยอะมากแล้วสารทุกอันก็คือพรีเมียมทั้งหมดจริงๆบางตัวคือกิโลละเป็นแสนอะ wow. มีตั้งแต่พีซเซรามายที่ช่วยเรื่องแบบเกาะป้องกันผิวช่วยแบบเรื่องแบบการเติมน้ำให้ผิวมีแก๊กควยม่วงที่แบบช่วยลดริ้วรอยได้แบบดีมากๆนะคะแล้วก็มีทัชเชอรี่มีคอลลาเจนทั้งtype 1แล้วก็ type 2ก็คือครบเรื่องของผิวเรื่องของกระดูกส่วนเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องอะไรต่างๆอ่ะเป็นการแบบทุกอย่างอะค่ะที่ใส่ลงไปอะคือให้เขาทำงานร่วมกันตัวนี้มีไฮยาลูรอนจากธรรมชาติด้วยทำให้ผิวเด้งผิวอิ่มน้ำสำหรับใครที่แบบเฮ้ยกลัวริ้วรอยก่อนวัยในวัย30กว่าเนาะริ้วรอยมันก็จะมาง่ายมากแบบเป็นแบบริ้วรอยเล็กๆๆๆอะตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากๆนะคะใครที่แบบภูมิตกก็มีตัวที่ช่วยเรื่องแบบภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นอะไรที่ฉันขาดไม่ได้จริงๆถ้าเทสเป็นปีอะค่ะกว่าที่จะปล่อยตัวนี้ออกมาซึ่งผลตอบรับดีมากๆนะคะขายดีมากแล้วก็ลูกค้าทานแล้วก็แบบติดกันมากๆเลยตัวนี้ทานง่ายอร่อยด้วยถึงจะมีคอลลาเจนแต่เขาไม่คาวนะคะเขาอร่อยมากจริงๆเพราะว่าถ้าไม่อร่อยไม่กินเหมือนกันสั่งได้เลยนะคะที่ไลน์นี้ค่ะ @senofficial นะคะแล้วก็มีโค้ดส่งฟรีให้ด้วยอยู่ใน description box ด้านล่างนะคะแจ้งโค้ดส่งฟรีด้วยนะคะเราจะได้ส่งฟรีทุกออเดอร์เลยค่ะต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่ฉันขาดไม่ได้ก็คือแมกนีเซียมค่ะแบรนด์เดียวกับ
กับวิตามินซีเมื่อกี้แบรนด์เดียวกันสั่งมาจากเว็บเดียวกันก็คือ iherb.com นะคะตัวแมกนีเซียมอ่ะจะช่วยเรื่องการปวดกล้ามเนื้อบำรุงเส้นประสาทต่างๆคือแชทเป็นไมเกรนบอกเลยว่าเป็นไมเกรนแต่ว่าช่วงนี้อาการแบบดีขึ้นเยอะมากมากๆถ้าเทียบกับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วพอเป็นไมเกรนนะคะกล้ามเนื้อมันจะตึงเส้นประสาทมันจะแบบมีความตึงอะไรเงี้ยตัวแมกนีเซียมเขาจะช่วยลดบำรุงกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้อาการปวดอันนั้นอ่ะบรรเทาลงได้นะคะร่างกายห้ามขาดแมกนีเซียมนะคะสำคัญเหมือนกันโอเคต่อมาตัวไหนไปแล้วบ้างตัวนี้อีกตัวนึงที่ดีมากๆก็คือตัวโปรไบโอติกค่ะตัวนี้นะคะฉันทำวันละ1เม็ดจริงๆมันมีหลายแบรนด์มากๆเลยนะตัวนี้ก็คือทั้งเป็นทั้งโปรแล้วก็พรีไบโอติกถ้าให้เรียกเป็นภาษาแบบภาษาเขาเรียกว่าอะไรภาษาสากลเขาจะเรียกว่าตัวนี้ว่าเป็นซินไบโอติกเพราะโปรไบโอติกอะค่ะคือจุลินทรีย์ดีที่มันอยู่ในลำไส้แล้วพรีไบโอติกอะคืออาหารของโปรไบโอติกนึกออกปะเขาจะต้องมีทั้ง2 อย่างเขาจะได้ทำงานแบบร่วมกันเอาอาหารไปให้โปรไบโอติกกินจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เขาก็จะได้แข็งแรงซึ่งตัวนี้จะบอกว่าแชทสั่งมาจากเว็บนี้นะคะ pipingrock.com ส่งเมืองไทยด้วยเห็นไหมเว็บนี้เลยซึ่งวิธีในการเลือกโปรไบโอติกอะค่ะก็เลือกที่ปริมาณเนาะปริมาณตัวจุลินทรีย์ที่เขาให้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็ดูสายพันธุ์ด้วยนะคืออย่างอันเนี้ยเขาก็จะบอกเลยว่ามีทั้งหมด14สายพันธุ์ซึ่งฉันว่ามันเยอะดีบางแบรนด์นะคะให้ใส่มาแบบ5สายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยฉันว่าแบบขอเยอะๆไว้ก่อนรู้สึกอุ่นใจ จำเป็นไม่จำเป็นไม่รู้แต่อุ่นใจตัวนี้นะคะก็ทาวันละเม็ดแล้วมันช่วยเรื่องการขับถ่ายได้ดีมากนะสำหรับฉันอะซึ่งก็จะบอกว่าแบรนด์ฉันเองฉันกำลังทดสอบตัวโพสไบโอติกสำหรับของตัวเองเหมือนกันแต่ว่ากินคู่กันเลยของฉันแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะต้องหยุดตัวนี้แล้วแหละเพราะว่าเพื่อไปทดสอบผลิตภัณฑ์แบบจริงจังแต่ว่าอันเนี้ยเอามาให้ดูก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าทานตัวเนี้ยเออดีนะลำไส้แบบเรื่องการขับถ่ายอะมันโฟลว์แบบดีๆอะแบบโฟลว์ดีๆแฮปปี้จังเลยรู้สึกแบบลำไส้แข็งแรงทีนี้อีกหนึ่งตัวค่ะที่ก็เลิฟมากเหมือนกันก็คือตัว Bilberry Eye Bright Vision Complex โอเคตัวนี้ฉันสั่งมาจาก iHerb เหมือนกันนะคะคือตัว Bilberry อ่ะเขาจะเป็นตัวที่บำรุงสายตาบางสูตรอ่ะก็จะเป็น Bilberry แล้วก็ Lutein ผสมกันเพื่อบำรุงสายตาคือเอาจริงๆแทบจะทุกคนเลยไหมคือวัยเนี้ยเราจะทำงานอย่างแชทส่วนตัวแชทจะทำงานกับคอมเยอะมากเจอจอคอมจอโทรศัพท์จอทุกอย่างตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตาจะล้ามากบางทีอะค่ะแบบตาแห้งตาล้าแล้วก็แบบมันแบบเหมือนแบบวุ้งๆอยู่ในตาอะไรเงี้ยแล้วพอไปปรึกษาคุณหมอเขาก็เลยแบบโอเคแนะนำให้ทานตัวนี้คือไปวัดสายตาแหละว่าแบบสั้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะ ทำไมแบบหนูเบลอจังเขาก็เลยแบบโอเคนอกจากสั้นเพิ่มขึ้นแล้วกรุณากินวิตามินบำรุงสายตาด้วยนะคะคือกินแล้วโอเคนะตาแบบมีความชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกเลยว่าสุขภาพตามันดีขึ้นแต่ต้องทานมาแบบสักระยะหนึ่งเลยนะคะกว่าที่จะรู้สึกผลแบบนั้นอะเอาเป็นว่าแนะนำสำหรับใครที่ต้องใช้สายตาเยอะๆทำงานอยู่กับคอมตลอดเวลาตัวบิลเบอรี่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจคือลูทีนแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรเขาอะที่มีแต่บิลเบอรี่แล้วก็อื่นๆอะบางสูตรมันจะเป็นบิลเบอรี่แล้วก็ลูทีนเลยหรือว่าบางสูตรก็คือลูทีนอย่างเดียวเลยบำรุงสายตาเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าลองไปเลือกกันได้ว่าแบบชอบอันไหนเลือกอันไหนอะไรเงี้ยอีกหนึ่งตัวที่รู้สึกว่าโอเคก็คือเป็นกรีนซูเปอร์ฟู้ดแอนตี้ออกซิแดนต์จริงๆก็คือผงผักที่ชงน้ำอะผงแบบไฟเบอร์อะไรเงี้ยเคยได้ยินป้าที่เขาบอกว่าถ้าเราทานเนื้อเยอะๆหรือแบบทุกวันเนี้ยร่างกายเราอะเป็นกรดเพราะว่าเราทานแต่แบบฟาสต์ฟู้ดของทอดเนื้ออะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ทานผักซึ่งก็จริงตามแพทย์สัตว์ไหนวะสัตว์จีนหรือสัตว์สักสัตว์อะเขาก็จะบอกว่าร่างกายมันจะเป็นกรดเราต้องทานผักผลไม้เข้าไปเยอะๆเพื่อให้ร่างกายมันเป็นด่างปริมาณที่แนะนำก็คือ40% ของมื้ออาหารที่เรากินทุกมื้อใช่ก็แบบ 40% เลยเหรอมันจะไปกินได้ยังไงอะปกติเป็นสายคาร์บกินแต่แป้ง
เราก็เลยต้องมีตัวช่วยนะคะตัวนี้หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ตัวอื่นอ่ะมันก็จะเป็นแบบเม็ดๆแคปซูลอะไรเรื่องของเขาใช่ปะตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ต้องผสมน้ำตัวนี้ค่ะเป็นผงผักซึ่งผงผักตัวเนี้ยขับสรรพคุณก็คือเขาจะทำให้ร่างกายของเราอ่ะเป็นด่างตัวผงผักที่ทำให้ร่างกายเป็นด่างอ่ะเป็นเทรนด์ที่ฮิตมากในเมืองนอกนะคะแล้วตัวนี้ก็จริงๆลองมาหลายตัวแล้วแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยกินง่ายสุดอันอื่นมันแบบเหม็นเขียวหรือแบบไม่อร่อยกินไม่ได้สักลิ้นแบบแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยรู้สึกว่ากินง่ายสักลิ้นไหมก็มีบ้างแต่ว่ารับได้เป็นกลิ่นเขาเป็นกลิ่นเบอร์รี่อ่ะมันก็เลยกินง่ายแต่ความเหม็นเขียวก็ยังมีนะแต่แค่มันมีกลิ่นเบอร์รี่มาช่วยซับอ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้ทรมานจิตใจขนาดนั้นนะคะก็วิธีกินก็คือ1สกู๊ปผสมน้ำเลยธรรมดาปกติฉันทานน้ำไม่เย็นก็น้ำไม่เย็นอ่ะแล้วก็แบบกืนๆให้มันจบๆอ่ะ คือมันก็ไม่ได้อร่อยนึกออกป่ะแต่ว่าเราก็กินเพราะว่ามันดีนั่นแหละเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโดยรวมร่างกายเรามันแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยส่วนอีก2ตัวค่ะจะบอกว่ามันเป็นของแบบบำรุงน้ำนมอ่ะสำหรับแม่ให้นมอ่ะก็คือเฟนูกรีกนะคะตัวนี้เฟนูกรีกสรรพคุณก็คือช่วยแบบกระตุ้นการสร้างน้ำนมจริงๆอ่ะเขาไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าโปรแลคตินแล้วโปรแลคตินอ่ะคือฮอร์โมนที่ทำให้แบบร่างกายเราสร้างน้ำนมนี่ส่วนอีกอันนึงอ่ะของไกอาเฮิร์บส์ตัวนี้เป็นแลคเทชั่นซัพพอร์ตเลยก็คือผสมหลายตัวบำรุงน้ำนมเหมือนกันนะคะจริงๆก็ไม่อยากพูดเยอะเอาเป็นว่ากินด้วยอาหารบำรุงน้ำนมทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่ชัดทานแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะมันโอเคทั้งหมดที่เอามาแนะนำกันสำหรับเอเวอร่าเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะสั่งได้เลยสั่งเลยสั่งทางดิฉันนี่แหละค่ะแอดไลน์ไว้นะคะแอดไลน์ได้เลยแล้วก็มีโค้ดส่วนลดให้อยู่ในคลิปด้านล่างด้วยเป็นโค้ดส่งฟรีแจ้งโค้ดมานะคะแล้วก็ส่งฟรีทุกออเดอร์เลยค่ะอย่าลืมนะอย่าลืมแจ้งโค้ดนะส่งฟรีนะส่งฟรีนี่ตัวนี้แนะนำจริงๆแนะนำจริงๆๆๆนี่คือลูกรักแล้วก็จะบอกว่าไข่นี้มากๆจริงๆนะคะเสียงตอบรับมันดีมากอะไม่งั้นก็คงแบบไม่กล้าเอามาแนะนำไม่กล้าเอามาขายแบบอะไรขนาดนี้นะคะเอาล่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คืออาหารเสริมที่ชัดทานอยู่ณตอนนี้แต่ยังมีตัวที่ทดลองเหมือนกันซึ่งเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่จะออกหลังจากนี้แต่ว่ายังอยู่ในเฟสของการทดลองก็เลยแบบยังไม่อยากกล้าเล่าอะไรเยอะเผื่อมันบง เพราะจริงๆกว่าที่เอเวอร่าจะออกมาฉันเปลี่ยนสูตรไปหลายรอบมากอะแล้วก็เอาแบบขออุบไว้นิดนึงเป็นความลับแต่ว่ารับรองว่าดีเหมือนเดิมเลิศเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ฉันไปก่อนนะคะแล้วก็เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย